ผู้มวยที่อยู่ในจิตใจของท่านในความดูเดือดตื่นเต้นตลอดกับและหนานะครับ 100% เต็มครับครั้งก่อนมือผมเจ็บคราวนี้ไฟโรดน้อยจะต้องรู้จักคำว่าแลมโบมั่นใจ 100% เลยครับผมจะโอเคหมัดแต่แลมโบเห็ดตายคาทีเลยครับผมเขาว่าผมแผ่วปลายผมจะต่อยครบ10ยกเองได้ครับผู้ชมที่เคารพครับในชีวิตการเป็นโปรโมเตอร์ของกระผมจัดมวยมาแล้วหลายแสนคู่แต่คู่นี้นอกเหนือจากมวยจำนวนหลายแสนที่เคยจัดชกกันตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2532คนดูกว่าหมื่นคนเรามาดูคู่มวยประวัติศาสตร์กันตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับท่านผู้ชมครับฮะแรมโบ้ปาดออกมาจากมุมท่านคงจะเห็นแล้วนะฮะเดินออกมานะครับไม่หยุดเลยวินาทีแรกขณะนั้นชกกันใน112ปอนด์หรือรุ่นไฟเวทนะครับครับสวนกันตั้งแต่วินาทีแรกนี่ทัดมาลาไปแล้วเนี่ยมีทุกรูปแบบนะฮะเพราะอยู่ในรุ่นกระต่อพอดี112ปอนด์ออกศิลปะมวยไทยได้อย่างครบเครื่องและเป็นมวยบุกที่เป็นต้นตำนานนะฮะแห่งความหฤโหดคือแรมโบ้พงศ์สิริพอร่วมฤดีนะครับท่านผู้ชมที่เคารพจับตาดูตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับฮะแรมโบ้ก็กะปาดเข้าไปนะฮะสืบเข้าไปเลื้อยเข้าไปไม่หยุดนะครับไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นหมัดสืบตรงหมัดขวาตรงฮะฮุกซ้ายโอ้โหแต่ไพโรจน์น้อยจับตาดูเรื่องของศอกนะฮะวันนี้ศอกของไพโรจน์น้อยน่าจะแก้ด้วยศอกฮะลูกนี้สวยนะฮะฟันเข้าไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะมีอาการของการแตกออกมาแล้วต่อยแล้วเมาแล้วไพโรจน์น้อยสาวไม่หยุดโอ้โหลูกนี้ชัดเจนนะศอกขวาลูกนี้เข้าคาดว่าจะแตกด้วยลูกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตามเข้าไปไม่มีหยุดท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะซ้ายขวานะฮะต่อยหมัดตรงสวนเข้าไปหยุดแล้วนะฮะไปอย่างนี้พันโทอันมาศเฉลิมชลิตต้องบอกว่าไปแรมโบ้ไปขึ้นศาลกันหน่อยว่าไงว่าไงฮะตุลาการว่าไงครับว่าไงฮะ1แผลที่1เหนือศีรษะแผลที่2คือเหนือคิ้วนะ2แผลว่าไงหมอฮะชกได้ฮะหมอลุมพินีใจเพชรจริงๆอ้าวคดีเดียวกันมาด้วยกันนะพันโทบอกว่าให้ยุติธรรมฮะเหนือคิ้วซ้ายเหมือนกันว่าไงตัดสินแล้วชกได้ฮะชกได้ฮะตั้งแต่ยกที่1ก็มีบาดแผลกันถึง3แผลโอ้โหปักศอกลูกนี้เข้าไปอีกศอกขวาอื้อหือนะฮะอย่างนี้ก็สวนกันด้วยศอกแทนที่จะประเคนกันด้วยหมัดทั้งหมัดทั้งศอกแล้วว่ากันอย่างนั้นนะฮะออกมาอื้อหืออื้อหือไม่หยุดนะฮะมาอย่างนี้ถ้าเป็นกำลังภายในแล้วก็ต้องบอกว่าลิดมีดสั้นลิดมีดสั้นก็ต้องเป็นของลีคิมฮวงนะฮะอื้อหือดูสับศอกลูกนี้ออกไปน่ากลัวเหลือเกินถ้าภาษามวยของเราบอกว่าไงฮะนาคาเคลื่อนกายนะครับแรมโบ้ศอกด้วยศอกซ้ายออกมานะฮะไพโรจน์น้อยปากเข้าไปนะแรมโบ้2แผลวันนั้นนะครับไพโรจน์น้อย1แผลนะยก1เท่านั้นเองยังไม่หยุดเลยหยุดแล้วยังไม่หยุดนะฮะดูศอกนะปักกันไม่โอ้โหเลือดท่วมจอหมดยกที่1ถูกภาพชายอันนี้ขวานะศอกลูกไหนปั๊บเนี่ยเฉียวแตกฮะนะสวนออกมานะฮะสวนออกมาไพโรจน์น้อยนะครับติดตรงมุมวันนั้นดูเสียงนะฮะดูเสียงคนดูทั้งสนามสิฮะโอ้โหยืนไม่ติดกันทุกคนลิงซ้ายก็อยากจะยืนดูด้วยนะครับแน่นกันไปหมดวันนั้นฮะสาวไม่หยุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเอาเบรกไว้นิดนึงกรรมการต้องหยุดเองนะครับเพราะต้องให้หมอดูแผลนะครับแรมโบ้เป็นยังไงเพียงยกที่หนึ่งเท่านั้นเองเดินเข้าไปนะครับครับคาดว่าวันนั้นน่ะสองแผลแล้วนะครับเพียงยกที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ดูแผลแล้วก็ไม่มีอาการสาหัสสากรรจ์เท่าไรนักแต่ก็เลือดท่วมเวทีไปหมดวันนั้นพื้นนองไปด้วยเลือดของนักมวยทั้งสองฝ่ายนะครับและนั่นคือตำนานนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนทุกแขนงบอกว่าคู่มวยคู่นี้นะฮะ20ปีแล้วยังไม่มีอย่างนี้คู่นี้อย่างที่กล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีคู่ไหนลบล้างสถิติอันนี้ได้แล้วนี่คือต้นตำนานของตระกูลโหดคือแรมโบ้พงศ์สิริพอร่วมฤดีนะครับแล้วก็ดูไพโรจน์น้อยอย่างชัดๆแตกตรงไหนครับเหนือคิ้วข้างซ้ายไม่มีปัญหาอะไรพอปาดมายกที่2ท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยคือปมเด่นของแรมโบ้นะฮะปาดออกจากมุมมารออยู่ตรงมุมของไพโรจน์น้อยคือมุมน้ำเงินนะพันโทนมากบอกไม่ได้มาเช็ดตัวซะหน่อยเราเริ่มกันใหม่นะฮะยกที่2นะฮะเตะขาเข้าไปนะครับลูกนี้ดันกันนะฮะมวยคู่นี้มีทั้งเตะอันตรายนะฮะหน้าขานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกหมัดไม่หยุดนะฮะนี่คือยกที่2ท่านดูตอนหยุดสิฮะ
ดูตอนหยุดว่าเขาจะหยุดกันตอนไหนนะครับสาดกันไปเนี่ยด้วยแข้งขวาโต้กันมานี่คือการต่อยออกด้วยแข้งนะฮะไม่ได้จะเป็นหมัดกับศอกอย่างเดียวนะฮะไพโรจน์นะฮะอาชีพที่แท้จริงนะครับหรือนะอาชีพประจำนะครับก็คือหรือเราเรียกว่าอาชีพถาวรดีกว่าเราใช้คำนี้ว่าอาชีพที่ถาวรก็คือนะฮะเป็นมวยเข่านะครับแต่วันนี้นะฮะออกหมัดกับไพโรจน์น้อยไพโรจน์น้อยออกหมัดกับแรมโบ้ไม่ว่าจะเป็นหมัดแล้วก็แก้กันด้วยศอกนะฮะวันนั้นหลวงพี่จี๊ดนะครับแก้ไขมาอย่างนี้ทัดก็ทัดสวยโอ้โหลูกนี้ฮะเข่าอ่อนลงไปนิดนึงนะครับนี่ยกที่2นะยับเข้าไป3ทีสวนขวาเข้าไปทีมีเตะนำแล้วไพโรจน์น้อยยกนี้เตะแล้วสวนหมัดไปอีก3หมัดโอ้โหเร็วจริงๆนะฮะศอกชวัดเฉวียนอีกครับนะฮะผ่านไปแล้วศอกได้ดีจริงๆพระโอ้โหลูกนี้แรมโบ้ก็เต็มหมัดทุกหมัดนะฮะท่านผู้ชมมวยคู่นี้เป็นมวยที่จิตใจเกิน 100% นะฮะแล้วก็การออกหมัดโน้มวันนั้นโน้มเล็กที่สุดของลุมพินีคือ6ออนแล้วก็ต่อยกันอย่างนี้เนี่ยเตะเข้าไปโดนหมัดแล้วนะครับโอ้โหต่อยไม่หยุดนะฮะแล้วศอกซ้ายเช็ดบาดแผลแล้วแตกอีกไหมเลือดไหลขนาดนั้นเลือดไหลทุกเป๊ฮะเป๊แล้วโดนแล้วตามแล้วศอกขวาหันเอียงเป็นไงฮะน็อกไหมน็อกไหม1 2 3 1โอ้6หมัด7หมัดโอ้โหขออภัยพลาดไม่ทันแล้วท่านผู้ชมเป็นไงแรมโบ้อาการล่อแร่เต็มทนนะฮะโดนแล้วเป็นยังไงปาดจากมุมนะครับตอนนี้แรมโบ้ต้องถอยแล้วจอมบุกถอยแล้วไอ้เลือดเหล็กเป็นไงโอ้โหวันนั้นดูคนชมในสนามนะฮะดูเสียงเฮสิครับท่านผู้ชมโอ้โหบวกด้วยศอกขวามาหมัดขวาตรงเข้าไปดันเข้าไป1 2โดนเข้าไปเต็มไหมเอาแรมโบ้สวนเข้ามาแล้วสติคืนแล้วยังตายังรออยู่ตอนนั้นเอาเอียงผักออกไปก็เอียงดูกรรมการตื่นเต้นไหมฮะพันโทอำนาจเฉลิมชาวลิตวันนั้นเอาออกมาแข้งขวาก็แข้งขวาด้วยหมัดขวาว่าไงแรมโอ้โหหมดยกครับโอ้ยท่านผู้ชมนะฮะโอ้ดูคนปรบมือทั้งสนามดูเรามาดูภาพช้ากันนิดนะฮะมาดูสิครับว่าเป็นยังไงนะสาวเป็นยังไงดูแรมโบ้เขาอ่อนลงไปแล้วนะครับไอ้เลือดเหล็กนาทีทองนาทีนี้ไม่หายฟื้นนะครับโอ้โหดูกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเรามาดูในยกที่3กันแรมโบ้เป็นไงสองยกน่วมกันไปหมดแล้วเมาแล้วแรมโบ้นะฮะยกที่2พอยกที่3เป็นไงนะเวลานี้ฮะหนามยอกต้องเอาหนามบ่งนะฮะเพราะมวยบุกก็อาจจะต้องแพ้มวยบุกไพโรจน์น้อยสอสยามชัยไม่ถอยเดินนะแรมโบ้ก็ไม่อยากถอยฉะนั้นต่างคนต่างไม่ถอยเลยก็ต้องประจันหน้ากันอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมเตะซ้ายโอ้คืนขวามาเต็มแข้งสวยนะสวิงขวาไปออกซ้ายไปเอาศอกขวาสละโอ้โหนะเวียงกันด้วยทั้งศอกขวาแลกกันนะฮะแทนที่จะแลกหมัดขวาต่อหมัดขวาเป็นศอกขวาต่อศอกขวาตอนนี้เข่าเป็นไงนะโอ้โหจับตีไม่ได้แรมโบ้มีผักฮะเอียงไปแล้วต่อยขวาหนึ่งเดี๋ยวก็ทราบนะฮะแผ่วไหมมาแผ่วมานิดเดียวอ่อนนมไปแก้วเดียวรู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวนะสองยกเป็นของไพโรจน์น้อยยกนี้ยกที่3นะสวนกันตลอดแผ่วไหมอย่าแผ่วตัดล่างนะฮะแรมโบ้ตัดลำตัวยิงก็พิตี้หัวใจหมัดขวาตรงเอาเข่าแล้วเข่าได้ไหมเข่าไม่ได้นะเพราะแรมโบ้ไม่หยุดให้เขาเตะขวาเข้าไปไพโรจน์สาวช้าลงแล้วช้าลงแล้วเป็นไงแรมโบ้ฮุกสวิงซ้ายเข้าไปต่อยขวาตรงแรมโบ้จะเกาะต้องสวนหยุดไหมไม่หยุดผมกราบเรียนแล้วว่าคู่นี้ไม่มีการหยุดไม่ได้สาบานกันไว้แล้วเป็นยังไงโอ้ยเดินเข้าไปอีกมาใครถอยไม่ถอยหมดยกที่3เหนื่อยครับท่านผู้ชมครับผมเองก็พักมาแผ่วมานิดเดียวอ่อนนมไปแก้วเดียวรู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวนะฮะ2ยกเป็นของไพโรจน์น้อยยกนี้ยกที่3นะสวนกันตลอดแผ่วมาอย่าแผ่วเรามาเริ่มกันตั้งแต่ยกที่4ตอนนี้ดูสิครับแรมโบ้ปาดออกมากรรมการอำนาจบอกว่าอยู่ตรงกลางเข้าไปอย่างที่มุมไม่ได้แล้วไพโรจน์น้อยยกนี้เปลี่ยนการ์ดนะเปลี่ยนขวาออกนะฮะนะจะวางแข้งซ้ายวางได้ไหมเอาวางแข้งซ้ายไปเปลี่ยนการ์ดนะไพโรจน์น้อยนี่เปลี่ยนสายการชกแย้นในยกที่4ฮะไม่เป็นไรไพโรจน์น้อยเปลี่ยนเปิดผมไม่ฟังนะกระชากมาตีสักทีนึงนะเนี่ยเป็นยังไงเอาแล้วนมเป็นยังไงหลวงพี่ปี๊ดนะอ่อนนมนิดเดียวนะฮะจากวัดล่างบางประกงไพโรจน์น้อยฮะทัดมาลาลูกนี้หักศอกเข้าไปนะครับเป็นไงไพโรจน์น้อยเดินเข้าไปแทงเข่าซ้ายขอไปแรมโบ้เดินแทงเข่าซ้ายเข้าไปตอนนี้ไพโรจน์น้อยเริ่มจะถอยแล้วด้วยแข้งขวา
ยังแน่นอยู่ยิ่งปลายยิ่งแรงนะฮะแรมโบ้ในขณะนั้นยิ่งปลายยิ่งแรงอยากจะต่อย7ยกนี่เป็นยกที่4จับมาตีแล้วเลือดเหล็กเป็นไงโอ้โหสาวตั้งแต่นาทีแรกพอถึงยกที่4นี่นะฮะเข้านาทีที่18เข้ามาแล้วนะฮะเข้ามานาทีนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะพอสมควรทีเดียวนะฮะนาที3ยก3ยกละ3นาที3ยก10 3ยก9นาทียกนี้12นาทีเข้าไปแล้วนะฮะจะเป็นยังไงไพโรจน์น้อยนะฮะเปลี่ยนการเอาขวาออกสวนฮะคงจะล้าแล้วนะร้าหรือเปล่านะแลมโบ้เดินเข้าไป1ฮะสลับต่อยขวาลูกนี้เต็มไอ้เลือดเหล็กไม่มีอาการแทงข่าวซ้ายเข้าไปทีนะครับแบบว่าผมมั่งแล้วบอกผมมั่งแล้วนะฮะผมมั่งแล้วโอ้โหอาการเป็นของแรมโบ้แล้วตอนนี้อิ่มแล้วฮะยกนี้ดูดีๆฮะให้คะแนนไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะยกนี้แรมโบ้เดินแล้วไพโรจน์น้อยแผ่วลงมานิดไหมถ้าแผ่วรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วนะฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยใจแล้วนะฮะต่อยยังไงแรมโบ้ก็ไม่หยุดนะฮะยกนี้แรมโบ้มั่งแล้วแรมโบ้มั่งแล้วขวาเข้าไปตรงๆแล้วก็ดันเข้าไปจับมาตีเขานะมวยเข่าจะแพ้เข่าด้วยกันนะครับฟันศอกขวาเข้าไปโอ้ชวัดเฉวียนด้วยศอกซ้ายแรมโบ้ก็ไม่หยุดอีกนะฮะไม่หยุดมายกนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเห็นนะฮะกรรมการบอกว่าอย่างนี้เห็นโอ้โหแข้งซ้ายยังหนักหน่วงทุกลูกฮะแรมโบ้วันนั้นโอ้โหแข้งขวาเข้าไปอีกนะฮะเลือดเหล็กตั้งแต่นาทีแรกนะฮะจนถึงนาทีนี้ฝันหมดยกที่4นะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะยกนี้แรมโบ้เดินแล้วไพโรจน์น้อยแผ่วลงมานิดไหมถ้าแผ่วรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วนะฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยใจแล้วนะต่อยยังไงแรมโบ้ก็ไม่หยุดเรามาดูกันนะฮะยกสุดท้ายเลยนะครับอำนาจเฉลิมชมฤทธิ์ก็ฟันมือให้ชกได้นะแรมโบ้ก็เดินอีกนะฮะไพโรจน์น้อยบอกจะเบรกไว้สักนิดไพโรจน์ไม่ต้องเบรกนะฮะอีก3นาทีสุดท้ายจะเป็นของใครนะครับถ้าเป็นของคุณผมแพ้เพราะ3ยกคุณได้มาพอยกที่4แรมโบ้เรียกทุนคืนนะครับพอยกที่5เป็นยกที่ตัดสินนะครับไอ้เลือดเหล็กนะฮะล้าทะลักใครจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความแข็งแกร่งนะฮะเท่านั้นเองสำหรับคู่นี้คู่มวยประวัติศาสตร์20ปีนะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงยอมรับกันแล้วก็คู่มวยคู่นี้ผมขอกราบเรียนว่านะฮะมาถึงยกสุดท้ายนาทีนี้และนี่แหละครับคือตำนานมวยนะฮะแล้วก็เป็นคู่มวยที่ต่อเติมสนามมวยลุมพินีจากไม้เป็นอัศจรรย์จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็จารึกกันไว้ว่าคู่นี้เมื่อวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2532เรามีตำนานมวยของความหฤทัยโหดแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือแรมโบ้พงศิริพอลุ่มฤดีท่านจะเห็นได้นะครับรู้สึกว่าแรมโบ้ยังไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยนะฮะนะครับโอ้โหโลกาเกือบวินาศแล้วนะฮะถึงนาทีนี้เลือดท่วมหน้าแรมโบ้ไปอีกอะไรจะเกิดขึ้นขนาดนั้นทุกคนบอกว่าแรมโบ้เนี่ยควรจะชนะไปแล้วถึง200ต่อ1แต่แล้วหมอว่ายังไงนะครับไอ้เลือดเหล็กรอคอยโอ้โหโชคได้แม่เหงื่อท่วมไปหมดแล้ววันนั้นสำหรับผู้ที่ถือแรมโบ้ว่าแรมโบ้ควรชนะโอ้โหสาวไม่หยุดนะฮะสาวไม่หยุด1 2 3 10ฟอร์มาทเข้าไปแล้วนะโอ้โหไม่หยุดแรมโบ้สวนด้วยโอ้โหออกแข้งขวามาโอ้โหพลาดไม่ทันแล้วอย่างนี้เอาท่านเป็นไงยก5แล้วนะฮะโอ้เข่าอ่อนนะครับสาวไม่หยุดนะแต่เป้าจะนี่ไม่ชัดเจนนะเลยไม่ผ่านวันนั้นนะครับเอ้าแลมโบ้สวนก็โอ้โหแลมโบ้บอกจะขอต่อขนาดหมดยกแล้วดูนั่นทองใบเจริญเมืองคู่อาคมก็ขึ้นมาด้วยแรมโบ้คนเรียกทั้งสนามแรมโบ้เนี่ยครับคือต้นตำนานของความหฤทัยโหดนะฮะแรมโบ้เรียกความสนใจอย่างถึงที่สุดนะฮะกรรมการว่าไงฮะเดินดูกรรมการคนสุดท้ายแล้วจะชูมือให้ใครเป็นผู้ชนะเห็นทีจะไม่ต้องบอกฝ่ายแดงคือแรมโบ้พงศิริพอร่วมฤดีในวันนั้นเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปยังตื่นเต้นและก็ระทึกใจต่อไปเราพักกันสักเดี๋ยวมาหัวเราะกับรายการในมุมเบาๆของเราได้เลยครับKick me! Punch me!